Maximum Music Station Smart Radio Your Maximum Music Stationสนับสนุนโดยบ้านกาญจนทรัพย์แกรนด์ท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง 5,000 บาทสนใจติดต่อ0896106686 Smart Radio Your Maximum Music Station Smart Movie Guide อัปเดตหนังใหม่เจาะลึก Inside ข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นที่นี่ Smart Radio 104สงขลามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วสำหรับคอหนังห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะฮะวันนี้วันแรกอุ้ยตื่นเต้นจังเลยใจเต้นตุ๊บๆๆๆๆเลยเดียวนะฮะกำลังงงๆอยู่โปรแกรมไลฟ์สดๆในตอนนี้นะผ่านทางแฟนเพจ Facebook Smart Radio 104ฮะงงเป็นบางอย่างนะคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่อาโอเคตอนนี้ไปดูไลฟ์กันได้นะฮะในแฟนเพจ Facebook Smart Radio 104พี่อากำลังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะฮะไม่เป็นเลยดีเจ1ไม่อยู่โอเคอ่ะค่อยเป็นค่อยไปนะฮะวันนี้วันแรกนะฮะสำหรับช่วงใหม่ที่เราจะอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายประจำสัปดาห์แล้วก็มีข่าวบันเทิงต่างๆมากมายนะฮะทั้งไทยและก็ต่างประเทศมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะฮะบอกเลยว่า1ชั่วโมงเต็มนี้เนี่ยคุณจะเต็มอิ่มกับความบันเทิงอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมมาเจอกันทุกวันพุธนะฮะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาด้วยกันนะครับกับ Smart Movie Guide นั่นเองจ้าช่วงแรกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหนังใหม่ที่เข้าฉายในแต่ละสัปดาห์นะฮะและก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีแขกรับเชิญนะฮะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์และก็ยังมีข่าวบันเทิงต่างๆมากมายที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันด้วยนะฮะเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะฮะ Smart Movie Guide ของเรานะครับเจอกันได้ทุกวันจันทร์นะฮะ 15:00 น.ถึงทุกวันพุธสิทุกวันพุธนะฮะ 15:00 น.ถึง 15:00 น.ถึง 16:00 น. 1ชั่วโมงเต็มๆ ตื่นเต้นจังวันแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง007 No Time to Die นะฮะนี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับร้องโดยสาวบิลลี่อาริสนั่นเองนะครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาหลังจากเพลงนี้มาอัปเดตหนังใหม่ที่เข้าฉายประจำสัปดาห์กันครับอัปเดตหนังใหม่เจาะลึกอินไซด์ข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นที่นี่ Smart Radio 104สงขลาก่อนที่เราจะไปอัปเดตหนังใหม่ที่เข้าฉายประจำสัปดาห์คุณผู้ฟังฮะสำหรับใครที่แบบว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยอาจจะลำบากในเรื่องของการใช้เงินสักเท่าเยอะมากอะนะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะใช้เงินหรือว่าจะไปปิดหนี้อะไรต่างๆนะฮะแต่บังเอิญว่าทำยังไงดีล่ะไม่มีเงินสิทำไงฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินนะฮะไปที่ธนาคารออมสินได้เลยครับเพราะว่าธนาคารออมสินตอนนี้เนี่ยเปิดกู้สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์บ้านนะฮะกับแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าเลยนะพร้อมกับวงเงินกู้พิเศษดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง9เดือนครับโดยที่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินต้นและก็ดอกเบี้ยด้วยนะฮะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทั้งเรื่องของการผ่อนบ้านช่วงโควิดนะฮะหรือจะนำไปปลดล็อกหนี้แล้วก็ใช้จ่ายยามฉุกเฉินนะพร้อมได้สิทธิ์ในการกู้เพิ่มเติมรีพลัสด้วยเพื่อใช้จ่ายหรือว่าปิดหนี้ดอกเบี้ยสูงครับโดยมีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นานถึง9เดือนด้วยกันและก็แบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนนะฮะซึ่งทั้ง2แบบนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ 2.50% ต่อปีเนาะให้กู้สูงสุดถึง5ล้านบาทเลยนะ
คุณผู้ฟังนะฮะที่เป็นลูกค้าที่กู้สินเชื่อเคหะและรีไฟแนนซ์ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับอนุมัติและก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นี้นะฮะยกเว้นโปรแกรมรีไฟแนนซ์ปล่อยชำระเงินต้นและดอกเบี้ย9เดือนต้องได้รับอนุมัติและก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม2564ครับโดยสามารถติดต่อยื่นกู้ได้นะฮะที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศนะครับหรือสมัครและก็ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินฮะ www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนตั้งแต่วันนี้เนาะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทรไปที่เบอร์1115นะครับก็ไปกู้กันได้นะฮะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์บ้านกับแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าโดยธนาคารออมสินนั่นเองฮะมาอัปเดตหนังใหม่กันดีกว่าที่เข้าฉายประจำสัปดาห์เรามาพูดเรื่องแรกกันก่อนนะฮะเรื่องแรกนี้ก็ฉายไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะฮะซึ่งหลายคนก็คงไปดูกันแล้วแล้วก็เป็นหนังที่หลายคนรอคอยด้วยเป็นภาคต่อของ007นั่นเองฮะเมื่อกี้เราได้ฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับ007 No Time To Die ฮะพยักร้ายฝ่าเวลามรณะนั่นเองครับเรื่องนี้ได้ข่าวว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่ Daniel Craig นะครับจะมาเป็นพยักร้าย007แล้วจะมีพยัคฆ์ร้าย007คนใหม่ที่อาจจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะข่าวเข้ามาอย่างนั้นเนี่ยนะจะเข้ากันหรือเปล่าล่ะเนาะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าแดเนียลครีกเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นเจมส์บอนด์007อีกครั้งหรือไม่ในตอนหน้าฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเลิกแล้วเลิกจะเป็นเจมส์บอนด์แล้วเลิกจะแสดงหนังเรื่องนี้แล้วนะฮะไปๆมากลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้นะฮะเอาไปดูเรื่องไปฟังเรื่องย่อกันหน่อยหนึ่งละกันนะฮะแดเนียลครีกครับกลับมารับบทเจมส์บอนด์เป็นครั้งที่5ในภาพยนตร์เจมส์บอนด์นะฮะซึ่งภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่25แล้วนะฮะโดยใช้ชื่อว่า No Time To Die ครับ007พยัคฆ์ร้ายฝ่าเวลามรณะครับเป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยแคร์รีโจจิฟูกุนากะนะฮะ No Time To Die เจมส์บอนด์นะฮะกำลังที่สนุกสนานไปกับการใช้ชีวิตอันเงียบสงบในจาเมกาครับแต่ช่วงเวลาพักผ่อนนั้นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆนะฮะเพราะว่าเฟลิกซ์นะครับเฟลิกซ์เกรเทอร์นะฮะเพื่อนเก่าจาก CIA นะครับมาขอให้เขาเนี่ยไปช่วยทำงานนะฮะเป้าหมายก็คือช่วยชีวิตนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวไปนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยดูเลวร้ายกว่าที่คิดไว้นะฮะเพราะว่าบอนเองเนี่ยต้องเข้าไปเผชิญกับศัตรูลึกลับที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สุดอันตรายเป็นอาวุธเนี่ยฮะนอกจากเดนนิสคริกแล้วนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะ No Time To Die ยังได้เจ้าของรางวัลออสการ์อย่างรามิมาเรกนะครับมาร่วมงานด้วยนะฮะรวมถึงนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเลอาเซดูลาสนาลินเบนส์วิสตอร์นาโอมิแฮริสเจฟฟรีย์ไรส์นะครับและอีกหลายคนเลยทีเดียวฮะก็ไปติดตามกันได้นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง007 No Time To Die พยัคฆ์ร้ายฝ่าเวลามรณะนั่นเองครับโอ้ยเราลืมเปิดภาพตัวอย่างให้ดูในFacebook Fanpage Facebook นะคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงต้องควบคุมไลฟ์สดๆคนเดียวด้วยนะฮะดีเจ1ผู้ช่วยสุดหล่อของเราไม่อยู่และตัวเองก็ทำไม่เป็นด้วยโลค่อนข้างโลเทคโนโลยีมากเลยอ่ะใครอยากเห็นภาพโปสเตอร์เรื่องนี้นะฮะก็ไปดูนะในแฟนเพจ Facebook Smart Radio 104เนาะต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอกันนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายแล้วเหมือนกันคุณผู้ฟังนะฮะ
ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับนั่นก็คือเรื่องฟรีกายนะครับขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่อ่ะฟรีไกลนะครับขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวของนายธนาคารหนุ่มสุดเหงาผู้คนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นเพียงแค่ตัวละครพื้นหลังนะฮะภายในวิดีโอเกม Open World เท่านั้นนะครับและเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สร้างเกมเนี่ยปิดเกมนี้ลงและก็ในภารกิจนี้เนี่ยเขาก็จะได้ความช่วยเหลือจากอวตารผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยนะฮะมันมากฟรีกายฮะคือมีเทคนิคอะไรหลายๆอย่างให้เราดูแล้วตะการตามากๆเลยนะหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พระเอกไรอันเรโนลด์นะครับมาแสดงนะฮะรวมถึงไทก้าวาติตินะครับรวมถึงโจดี้คูเบอร์ด้วยนะฮะกำกับภาพยนตร์ด้วยกำกับภาพยนตร์โดยชอนเซวีนะครับอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ฟังฮะเป็นหนังที่เข้าฉายแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเกิดสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ทำให้หนังหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต่อคิวจะเข้าฉายในไทยของเราเนี่ยหรือว่าทั่วประเทศเนี่ยนะฮะหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะฮะจ่อคิวเข้าฉายเยอะมากเยอะมากเยอะมากจนพอมีโควิด-19 ขึ้นมานะฮะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยก็คือโดนโรคเลื่อนกันไปเลื่อนกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะแล้วก็ในไทยของเราเนี่ยนะฮะสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้คลี่คลายลงบ้างแล้วลดน้อยลงนะฮะทางสบคเองก็เลยเปิดนะฮะกิจกรรมกิจการในการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงภาพยนตร์รวมถึงโรงภาพยนตร์ด้วยนะฮะก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะฮะในส่วนของพื้นที่สีแดงนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็เลยทำให้ภาพยนตร์ที่มันตกค้างอยู่เนี่ยก็ทยอยเข้ามาฉายนะฮะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ Black Widow ครับเรื่องนี้ก็โหจะฉายนานแล้วก็ไม่ได้ฉายสักทีนึงอ่ะก็เริ่มต้นกับการเปิดโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการนะฮะก็นำเรื่องนี้เข้ามาฉายเป็นวันแรกด้วยนะครับ Black Widow นะฮะเป็นหนังเรื่องแรกในเฟส4ที่เป็นการเปิดฉากตำนานยุคใหม่ต่อจากยุคของ Infinity Saga ครับที่เพิ่งจะปิดฉากไปนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีเส้นเรื่องเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกา Civil War นะฮะซึ่งเราได้เห็นนาตาชาเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะช่วยเหลือกัปตันอเมริกาในตอนท้ายนะจำได้ไหมฮะจำได้ใช่ไหมก็ทำให้เธอเนี่ยต้องหลบหนีกลายเป็นอาชญากรผู้ละเมิดสนธิสัญญาโซโคเวียครับโดยคนที่เป็นหัวหอกของการตามล่าในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นนายพลรอสคนเดิมนะฮะกับที่เสนอให้มีสนธิสัญญาให้เหล่าอเวนเจอร์อยู่ในภายใต้การควบคุมนะฮะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้เห็นฉากการหลบหนีของนาตาชาที่เธอไม่สามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปครับเธออาจจะหนีจากรัฐบาลสหรัฐไปได้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถหนีจากอดีตได้ครับนาตาชาก็ถูกลอบโจมตีซึ่งคนที่ดักโจมตีเธอนั้นก็คือไวรัสปริศนาที่มีชื่อว่าทรัสมาสเตอร์นั่นเองครับเรื่องนี้นะฮะก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะครับแฟนตาซีที่เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะฮะในส่วนของ Marvel Studio ด้วยนะฮะนำแสดงโดยสกาเลต โจแฮนสันนะครับแล้วก็ลาเชลไวส์นะครับแล้วก็มีกำกับภาพยนตร์โดยเคทชอสแลนด์นะครับนี่คือภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ซึ่งเข้าไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วฮะแต่ช่วงหน้าฮะคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตหนังที่เข้าฉายใหม่ในสัปดาห์นี้กันฮะก็ติดตามนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเราไปเบรกฟังเพลงกันก่อนนะฮะแล้วกลับมาชั่วโมงหน้านะครับ
มาติดตามในส่วนของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้กันครับ Smart Movie Guide อัปเดตหนังใหม่เจาะลึกอินไซต์ข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นที่นี่ Smart Radio 104สงขลาSmart Movie Guide อัปเดตหนังใหม่เจาะลึกอินไซต์ข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นที่นี่ Smart Radio 104สงขลากลับมาในช่วงที่2นะฮะ Smart Movie Guide นะครับช่วงนี้ก็มาอัปเดตกันต่อสำหรับภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าฉายประจำสัปดาห์ฮะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้นะฮะที่เริ่มเข้าฉายมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากับการเปิดโรงภาพยนตร์แบบเต็มตัวกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ยังคงที่จะมีการรักษามาตรการนะฮะในเรื่องของโควิด-19 กันอยู่นะฮะมาตรการต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจนะในการได้เข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะคือจะดูหนังยังไงให้มันสนุกเนี่ยดูที่บ้านมันก็ไม่สนุกพอเพราะว่าจอก็เล็กไประบบเสียงของเครื่องเสียงเราอาจจะไม่ได้แบบว่าคุณภาพเหมือนกับโรงภาพยนตร์น่ะคือยังไงใครดูหนังให้สนุกเนี่ยมันต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นใช่ไหมฮะพอโรงภาพยนตร์ได้เปิดเต็มตัวเราก็มีช่วงนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้คุณได้อัปเดตหนังใหม่ที่เขาฉายประจำสัปดาห์และก็ข่าวบันเทิงต่างๆมากมายติดตามกันได้กับ Smart Movie Guide นะฮะทุกวันพุธนะครับ15:00 น.ถึง16:00 น.เต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เป็น EP แรกวันแรกนะฮะอาจจะมีอะไรติดๆขัดๆบ้างเนาะตื่นเต้น เครื่องไม้เครื่องมือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพี่อาทำไม่เป็นนะ ต้องแบบว่าก็เลยงงๆหน่อยนะมาอัปเดตกันต่อนะฮะสำหรับหนังใหม่ที่เข้าฉายวันนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะทราบนะว่าภาพยนตร์จะเข้าฉายใหม่ในประเทศไทยเราเนี่ยจะเข้าฉายทุกๆวันพฤหัสบดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตรงกับวันหยุดเนี่ยก็อาจจะดึงเข้ามาฉายก่อนก็ได้ถ้าเป็นแถบอเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ยบางทีจะเข้าฉายวันศุกร์นะฮะแต่ไทยเราเนี่ยก็คืออาจจะเวลานี้มันไปก่อนอเมริกาฮะก็เลยแบบได้ฉายก่อนเนี่ยคือหนังบางเรื่องได้ฉายก่อนอเมริกาซะด้วยซ้ำนะฮะก็เลยจะเข้าฉายทุกๆวันพฤหัสบดีสำหรับหนังใหม่ๆแต่ว่านี้นี่เป็นวันหยุดนะฮะภาพยนตร์ก็เลยมีเข้ามาใหม่ในวันนี้2เรื่องที่จะแนะนำกันครับคุณผู้ฟังฮะพี่อาว่าหลายคนก็คงจะไปดูกันแล้วแหละนะเพราะว่ามันเข้าฉายวันนี้ไงตั้งแต่เช้าคงจะไปดูกันแล้วนะสำหรับคอหนังก็คงจะติดตามกันนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับชื่อว่าชางชีกับตำนานลับเทนลิงนะฮะชางชี and the legend of the ten rings นะครับชื่อภาษาไทยว่าชางชีกับตำนานลับ ten rings นะครับเรื่องนี้เนี่ยจะพาคุณไปพบกับต้นกำเนิดของซูเปอร์ฮีโร่คนล่าสุดจากจักรวาล Marvel นะฮะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel นะครับชางชีนะฮะต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาเคยเดินมาจากมาแล้วก็เปิดเผยปริศนาแห่งองค์กร Ten Rings นะครับที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่เส้นเรื่องของ MCU ในภาพยนตร์เรื่อง Iron Man ภาคแรกนะโอ้ย้อนไปไกลมากจำไม่ได้แล้วล่ะนะฮะต้องย้อนดูแล้วเนาะซึ่งภาพยนตร์เรื่องชางชี and the legend ofThe Ten Rings นะครับนำแสดงโดยซิมูหลิวฮะอาคาวิน่ารอนนี่เจียงนะครับเบเนดิกต์วองและก็มิเชลโหยด้วยนะฮะกำกับภาพยนตร์โดยคริสตินเดนเนลนะครับน่าดูเรื่องนี้น่าดูมากพี่ยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าเขาฉายวันนี้วันแรกนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้ไปดูนะชางชีกับตำนานลับเทนริงส์นะครับโอ้น่าสนใจก็จะเป็นออกว
ประมาณแนวจีนๆนะฮะเป็นหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นภาพยนตร์ในจักรวาล Marvel นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังฮะนั่นก็คือเรื่องเวดาวหยุดโลกปล้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของธนาคารแห่งชาติสเปนนะฮะซึ่งก็ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นธนาคารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงนะฮะจนไม่มีโจรหน้าไหนกล้าปล้นครับหนึ่งในสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่มีพิมพ์เขียวไม่มีข้อมูลและก็ไม่มีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในคนไหนนะฮะรู้ในเรื่องของจักรกลไกการทำงานของตู้เซฟนะที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วฮะปริศนาที่เหมือนจะไม่มีคำตอบนี้ดึงดูดความสนใจของทอมฮะนำแสดงโดยเฟรดดี้ไฮมอร์นะฮะหนุ่มอัจฉริยะที่ต้องการเอาชนะพวกเซฟโบราณที่ซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินของธนาคารกลางของสเปนนั่นเองครับเมื่อทอมเนี่ยโดนทาบทามจากเซียนงานศิลปะนะฮะที่ชื่อวอลเทอร์นะครับนำแสดงโดยเลียมคันนิงแฮมนะฮะให้มาร่วมทีมชิงสมบัติโบราณที่จะถูกเก็บไว้ในธนาคารเพียงแค่10วันทอมและก็ทีมเนี่ยต้องวางแผนจารกรรมพร้อมเอาตัวรอดนะฮะออกจากธนาคารที่ได้ชื่อว่าไม่มีวันถูกปล้นได้นะครับภายใต้ระยะเวลาเพียง105นาทีของการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและก็ฮอลแลนด์นะฮะที่ทุกคนจดจ่อกับการแข่งขันจนอาจเปิดช่องให้พวกเขาเนี่ยได้ทำการจารกรรมที่เป็นไปไม่ได้นี้นะครับน่าสนใจใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการปล้นนะมีเทคนิคปล้นแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องเวดาวหยุดโลกปล้นนะฮะก็เข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันนะครับและนี่คือภาพยนตร์ที่เข้าฉายประจำสัปดาห์ฮะในช่วงของ Smart Movie Guide นะครับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องไหนที่ผมได้บอกไปนะฮะก็สามารถไปชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณผู้ฟังได้เลยนะเข้าฉายหมดแล้วทั้งมวลที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะฮะก็ไปดูกันได้นะครับบอกเลยว่าแต่ละเรื่องที่ผมคัดมาเนี่ยบอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนฮะและก็ไม่ควรพลาดกันด้วยนะฮะกับภาพยนตร์ที่ได้เอ่ยถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายเรื่องมากเลยทีเดียวฮะไปดูกันได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณผู้ฟังได้เลยนะครับนี่คือช่วงของ Smart Movie Guide ฮะ Smart Movie Guide อัปเดตหนังใหม่เจาะลึก Inside ข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศเวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นที่นี่ Smart Radio 104สงขลาSmart Movie Guide อัปเดตหนังใหม่เจาะลึก Inside ข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศเวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นที่นี่ Smart Radio 104สงขลาอย่าลืมติดตามกันนะฮะกับ Smart Movie Guide นะครับเจอกันทุกวันพุธนะครับ15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกานะฮะกับการอัปเดตหนังใหม่ๆที่เข้าฉายประจำสัปดาห์เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะฮะและก็ข่าวบันเทิงต่างๆทั้งไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะฮะเราจะมาอัปเดตกันทุกๆวันพุธนะครับคอหนังห้ามพลาดกันเด็ดขาดนะฮะแถมท้ายด้วยข่าวบันเทิงสักหนึ่งข่าวนะฮะเกี่ยวกับสาวๆวง Blackpink นะฮะตอนนี้วง Blackpink เนี่ยได้ออกประกาศให้เหล่าบรรดาบลิงนะครับได้รับทราบทั่วกันนะครับว่าจากนี้ไปนะฮะวง Blackpink นะครับของดรับของขวัญจากแฟนคลับในทุกโอกาสฮะโดยสี่สาวนะฮะใส่ใจถึงประเด็นนี้แล้วก็คิดว่าแค่พลังรักและก็กำลังใจที่ส่งมาให้เนี่ยก็จะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยปลื้มมากแล้วนะฮะท
้ายดีเนี่ยแบ็คพลิงนะครับอยากให้แฟนๆสนับสนุนผลงานของพวกเธอนะฮะหรือระดมทุนเพื่อการกุศลมากกว่านะครับหลังจากนี้เนี่ยสาวๆนะฮะจะรับเฉพาะจดหมายที่แฟนคลับเขียนส่งมาให้นะครับตามที่อยู่ที่ทางค่ายได้จัดเตรียมไว้เท่านั้นนะฮะโดยทางค่ายหวังว่าแฟนเพลงจะเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะฮะยิ่งช่วงนี้ก็โควิดกันด้วยนะฮะก็ต้องปลอดภัยกันด้วยเนาะทุกคนก็ต้องเซฟเงินในกระเป๋าด้วยนะฮะการที่จะมาสงครองสงครองอะไรประมาณนี้เนาะมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับสาวๆวงแบ็คพิงค์เขาด้วยนะฮะเอาเป็นว่านี่แหละสาวๆบอกว่าอยากให้แฟนๆในสนับสนุนผลงานหรือว่าระดมทุนเพื่อการกุศลมากกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีมากๆเลยเนาะเอาล่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวล นะฮะในส่วนของ Smart Movie Guide ในวันพุธนี้นะฮะพุธหน้าจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่จะมาอัปเดตกันจะมีข่าวสารข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศข่าวไหนมาอัปเดตกันบ้างนะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะวันพุธครับ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกากับ Smart Movie Guide ครับ Smart Movie Guide อัปเดตหนังใหม่เจาะลึกอินไซด์ข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศเวลาบ่าย3 โมงถึง4 โมงเย็นที่นี่ Smart Radio 104สงขลาและช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะจ๊ะนี่เลยแนะนำเลยนะฮะกับโครงการบ้านกาญจนทรัพย์ครับพูดถึงอีกหนึ่งทำเลฮะของบ้านกาญจนทรัพย์นามหม่อมฮะซึ่งเป็นบ้านสวยทำเลดีนะครับคุ้มค่ากับการคุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอนฮะเพราะว่าติดถนนสายเอเชียอำเภอนามหม่อมฮะเป็นบ้านเดี่ยว1 ชั้น3 ห้องนอน2 ห้องน้ำนะครับเนื้อที่เนี่ยเริ่มต้น57 ตารางวาจอดรถได้ถึง2 คันครับราคาเริ่มต้นเพียง 3.59 ล้านบาทพิเศษเลยนะครับฟรีเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยนะฮะและก็มีเป็นแบบทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำด้วยนะฮะหน้ากว้าง5 เมตรจอดรถได้ถึง2คันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง 2.79 ล้านบาทครับพิเศษฟรีเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงสุดถึง 400,000 บาทด้วยนะฮะถือว่าเป็นโปรสุดพิเศษสำหรับบ้านกาญจนทรัพย์นามหม่อมนะฮะจองเพียง999บาทเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะฮะติดต่อได้เลยนะครับกับโครงการบ้านจนะทรัพย์บ้านกาญจนทรัพย์หลากหลายโครงการเลยทีเดียวโทรไปที่เบอร์0748014456 0896106686นะฮะหรือจะแอดไลน์ไปที่ LINE การชนะซับมีตัวแอดไซน์นำหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ตามด้วยการชนะซับหรือเข้าไปใน Facebook Fanpage การชนะซับได้เลยนะครับ1เพลงจาก Three Man Down ที่แนะนำเข้ามาโอ้โหเพลงนี้เนี่ยถือว่าฮอตมากๆเลยช่วงนี้มีขอบ่อยแล้วก็เปิดบ่อยนะฮะเพลงนี้รอลุ้นกันนะว่าวันศุกร์นี้ Smart Radio Top 10 Top Air Play ประจำสัปดาห์จะขึ้นไปสู่อันดับที่เท่าไหร่พี่อาว่าขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าขอมาบ่อยแล้วเปิดบ่อยด้วยนะครับวันเกิดฉันปีนี้ Happy Birthday to me